กยานคนอยู่บ้านก็อยากเมื่อก่อนเงินก็ช็อตงานบ่เดินขาดเขินสุยางบ่ได้ติดเชื้อบ่ได้เป็นใครแต่ใจมันอุกอังครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในขณะนี้มีโรคระบาดในทั่วโลกแล้วก็มีผลถึงประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คือโรคระบาดมาจากไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าความลำบากที่เราประสบในขณะนี้จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้มันหมดสิ้นไปโดยไวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือว่าเราต้องยอมเจ็บยอมที่จะช่วยกันถึงแม้ว่าตัวเองจะเดือดร้อนถึงแม้ว่าจะไม่มีงานทำถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันแต่เราต้องทำให้ภาวะเหล่านี้จบลงภายในเร็ววันไม่ว่าจะเป็น1เดือน2เดือนแต่ถ้าหากเราไม่ช่วยกันไม่ทำตามคำแนะนำของฝ่ายแพทย์พยาบาลภาวะเช่นนี้ก็อาจจะลุกลามไปจนถึงปีหนึ่งหรือปีกว่าถึง2ปีสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะยิ่งทำให้เราเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยกันก็ไม่ยากเลยนะครับแบ่งออกเป็น2ด้านเท่านั้นเองด้านแรกก็คือว่าป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราก็คืออยู่ในบ้านนะไม่ให้บ้านสะอาดแล้วก็ไม่ให้เชื้อโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยเข้ามาสู่บ้านเราประการที่2ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านนะครับไม่ว่าจะด้วยความไปทำงานไปซื้อของหรือว่ามีความจะเป็นใดๆก็ตามเนี่ยเราก็ใช้วิธีว่าเมื่อจะกลับเข้าบ้านนะครับเราก็ต้องล้างให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นทาแอลกอฮอล์ล้างเจลกลับมาถึงบ้านล้างมือนะครับไม่ว่าสิ่งไปสัมผัสสิ่งต่างๆสิ่งใดๆเนี่ยเราก็ต้องไม่เอาเชื้อโรคต่างๆนี้เข้ามาในบ้านพร้อมทั้งใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีแค่2อย่างเท่านั้นเองครับที่เราสามารถจะทำได้นะครับก็คือเก็บตัวอยู่กับบ้านถ้าไม่สามารถเก็บตัวอยู่บ้านได้ออกไปนอกบ้านครับกลับมาก็ทำให้บ้านสะอาดทำให้ตัวเองสะอาดก่อนจะเข้าบ้านเท่านั้นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าอย่างที่พวกเราทราบนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนั้นฝ่ายแพทย์ฝ่ายพยาบาลนะครับฝ่ายรัฐบาลก็พยายามแก้ไขกันอย่างเต็มกำลังก็ห่วงจิตใจของพวกเรานะครับที่วันวันก็มีแต่ข่าววันวันก็มีแต่เรื่องที่ฟังดูแล้วน่าหดหู่มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ตัวผมเองก็เคยประสบวันวันไม่ทำอะไรนะครับฟังแต่ข่าวก็ทำให้จิตตกแล้วก็วิตกกังวลไปหมดแต่ช่วงหลังนี้ก็เริ่มปรับตัวว่าเราจะฟังข่าวแค่2อย่างเท่านั้นนะครับวันละครั้งเท่านั้นเองนะครับก็คือข่าวจากทางรัฐบาลว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับมีการแถลงอย่างเป็นทางการและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของจังหวัดของเราที่เราอาศัยอยู่นะครับก็รู้วันนึงฟังแค่2ครั้งครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะพอเพียงนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากไปกว่านี้เท่านั้นเองนะครับสิ่งนึงที่อยากจะกลับเรียนว่ากรณีโควิด-19 เนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยได้กลับมายับยั้งชั่งใจระหว่างที่อยู่บ้านระหว่างเก็บตัวระหว่างที่มีพฤติกรรมต่างๆในสังคมเปลี่ยนไปได้ทบทวนว่าสิ่งไหนที่มันจำเป็นกับชีวิตเราสิ่งไหนที่มันไม่จำเป็นสิ่งไหนที่เราสร้างเงื่อนไขทำให้ชีวิตของเราสับสนวุ่นวายนะครับในขณะนี้ก็ได้กำจัดออกไปเหลือแต่สิ่งที่จำเป็นที่จะใช้เป็นแก่นของชีวิตจริงๆที่จะดำรงชีวิตก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้ทบทวนตัวเองทบทวนครอบครัวทบทวนวิถีชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากเอาไว้นะครับว่าให้พวกเราได้ช่วยกันนะครับ อดทนให้โรคนี้จบภายในเดือน2เดือนนะครับและชีวิตของเราก็จะเข้าสู่ความเป็นปกติสุขสุดท้ายครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็จะได้รู้จักคำว่าปกติสุขคืออะไรเราจะได้ตระหนักว่ามันสำคัญอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าสาระสำคัญของชีวิตความมีปกติสุขมันมีคุณค่ามากขนาดไหนเราก็จะพยายามไม่สร้างเหตุการณ์ไม่สร้างเงื่อนไขให้ความปกติสุขที่เรามีชีวิตอยู่ประจำวันนั้นต้องเสื่อมสลายหรือว่าคลอนแคลนลงไปก็หวังว่าเราจะได้ทบทวนชีวิตของเราในครั้งนี้ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับเราจะผ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับรณรงค์ให้มันล้างมือกินร้อนใช้ช้อนกลางสู่
วนตัวป้องกันสัมผัสสารคัดหลั่งระวังมือที่เปื้อนไปจับใบหน้าหากสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ควรทำอย่างไรครับคำตอบก็คือหากตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นมีอาการของโรคหรือเพิ่งกลับจากประเทศที่เสี่ยงสามารถขอตรวจโรคกับทางโรงพยาบาลได้มีทั้งแบบฟรีและแบบที่มีค่าใช้จ่ายครับหากไม่มีอาการใดๆเลยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจนะครับแล้วใครจะตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ฟรีบ้างครับกลุ่มฟรีนั่นก็คือกลุ่มที่เพิ่งกลับจากการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงครับมีอาการผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจมีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสมีอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอหอบเหนื่อยปอดอักเสบอย่างไม่ทราบสาเหตุมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อเช่นคนในครอบครัวเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงครับหรือว่าทำอาชีพที่ต้องพบปะกับชาวต่างชาติมากๆเช่นคนขับแท็กซี่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อลูกเรือสายการบินต่างๆเป็นต้นซึ่งสามารถเข้ารับการตรวจฟรีได้ที่โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสามารถโทรศัพท์สอบถามรายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่กรมควบคุมโรคหมายเลขโทรศัพท์1422จำง่ายๆนะครับติดตามรู้ทันโควิด-19ได้ใหม่ในตอนหน้านะครับไม่เห็นแต่ตัวในภาวะที่ขับขันข้ามโรคภัยไปด้วยกันสามัคคีพี่น้องไทยฝันได้จะมาลายไปด้วยเราคนไทยร่วมกันฝ่าฟันขอส่งแรงใจให้คุณหมอพยาบาลพนักงานอิลลานา